ผลงานที่เคยภาคภูมิใจได้มีโอกาสนะคะไปเผยแพร่วัฒนธรรมในการจัดดอกไม้แบบไทยในต่างประเทศนะคะกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีหลายๆงานในบ้านเรานะคะที่ได้จัดแล้วก็ภาคภูมิใจมากอย่างเช่นในอาชีพตัวเองคืองานแต่งงานเป็นงานแต่งงานของคุณป๊อกเปียธิดาค่ะเป็นดารานะคะหนูไม่มีหน้าร้านนะคะอาจารย์แต่หนูอยากจะขายแค่ออนไลน์อาจารย์คิดว่ามันจะไปรอดไหมคะรอดสิคะทำไมจะไม่รอดคะเพราะอาจารย์ก็ทำออนไลน์อย่างเดียวเหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีภาระการมีหน้าร้านก็เหมือนการมีภาระแต่การมีภาระก็ทำให้เพิ่มช่องทางในการทำมาหากินได้มากขึ้นแต่ถามว่าเรามีไม่มีหน้าร้านถามว่าเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้อย่างสวยงามค่ะเพราะอาจารย์อยู่ได้มาตั้งจะ20 ปีแล้วค่ะในส่วนของการมีหน้าร้านตรงนี้นะคะ